เอ้ยเอ้ยผ้าพับกลวยวันไหวคู่เน่มันได้อยู่แล้วหาใบตองงามๆมาเดินแล้วก็มาสีกแบ่งแบบนี้จ้ะกว้างประมาณ4ถึง 4.5 เส้นนี่ล่ะจ้ะสีกไว้หลายๆโลดแล้วก็มาตัดหมองหัวเพิ่นออกหมองใดบ่งามตัดแต่งให้ดูดีจ้ะบัดนี้ความยาวก็ประมาณ24เซนตัดออกคือกันจ้ะแล้วก็พับใบตองแบบนี้ตามภาพเลยเด้อฮั่งเทื่อก็อธิบายบ่ถูกพับๆแล้วก็เรียงซ้อนกันไปจ้ะเสร็จละหาสิ้นเด้อจับๆจีบให้เพิ่นท่อๆกันให้มันงามแล้วก็เอาแม็กมาหยิบๆไว้จ้ะอันนี้คือ1เซตเฮ็ดไปทั้งหมด6เซตจ้ะเฮ็ดแล้วๆเฮาก็สิได้แบบลักษณะแบบนี้บัดนี้เฮาก็เอามือหยุ่มๆดากเพิ่นเข้าให้เลี้ยวๆแม้แล้วก็ตัดให้เป็นแหลมๆแบบนี้เลยจ้าแล้วก็เฮ็ดต่อไปทั้งหมด6เซตนั่นล่ะเอามาแทกกันแบบนี้มันจังสิซ้ำกันเฮ็ดไปเรื่อยๆจนแล้วส่วนหมู่มาเฮ็ดก็ได้เด้อแล้วๆก็เอามาต่อกันจ้าหยิบให้เข้ากันแบบนี้หยิบต่อกันไปเรื่อยๆตามคลิปเลยจ้าให้ได้ทั้งหมด6เซตนั่นล่ะเรียงกันก็สิได้เป็นแผ่นริ้วๆยาวๆใหญ่ๆแบบนี้บัดนี้ก็มาหยุ่มดากเพิ่นให้เป็นลักษณะคัดนี่แม่แบบนี้เลยจ้าเบิ่งเอาเด้อเอาแม็กมาหยิบไว้ให้เพิ่นอยู่จ้าบัดนี้ก็มาม่วนเป็นกลวยซ้ำนี่ล่ะคือไปคือไปเฮ็ดเป็นกลวยแล้วก็เอาแม็กมาหยิบหยิบย่ำๆให้เพิ่นอยู่ดีๆบัดนี้ดากก็จัดทรงหมุนๆแบบนี้จ้าจัดให้เป็นริ้วสวยงามเอายางมามัดไว้เอ้ยๆดากมันคือบ่งามแท้เฮาก็มาทำการม่วนกลวยน้อยๆแบบนี้จ้าเสียบลงไปเห็นบ่ดูดีขึ้นมาแน่แล้วแต่งให้สวยงามเอาแม็กหยิบแล้วก็เสียบจุ๊บลงไปเริ่มเป็นรูปเป็นร่างกลวยวายครูละจ้าสำหรับดอกไม้เอ้ยซื้อพวงมาลัยมาอันละ10บาทละจ้าเอามาลีๆออกแบบนี้แล้วก็ตบแต่งตามที่เฮามักนั่นจ้าแต่ว่าน้ำบ้านเฮาไปหาเก็บเอาดอกไม้หลายๆเนาะมองปากกลวยบ่งามเอ้ยก็สิเอาดอกหลักมาเฮ็ดเหลือ2กีบแบบนี้แล้วก็สิเอาไปหยิบใส่เพื่อปกปิดร้อยแม็กให้สวยงามจ้าหยิบไปเรื่อยๆเด็กน้อยก็ระวังอันเข็มเสียบมือเด้อหยิบไปเรื่อยๆเป็นรอบเป็นวงพุ่นละจนว่าแล้วเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นแบบนี้ตบแต่งให้แบบดูดีเอาดอกไม้ดอกไหลที่เฮาบ่ได้ใส่หันมายัดให้เพิ่นอยู่โตแล้วก็เสียบตกแต่งให้สวยงามตามสไตล์เฮาจ้าปกติก็สิมีอันหญ้าแพรกธูปเทียนดอกไม้เนาะแต่ว่าเอ้ยบ่มีอันนี้เฮ็ดให้เบิ่งซื่อๆเด้อพากันไปหามาใส่เอาเรียบร้อยแล้วกลวยไหว้ครูของเฮาอาจสิบ่งามปานใดเด้อเป็นอุปุแม่